สวัสดีทุกคนนะครับผมไม่ได้พบกันนานเลยนะฮะวันนี้เรามาลอนดอนมินิบล็อกนะครับผมมาเยี่ยมพี่สาวที่ลอนดอนนะครับข้าวมือแรกของน้องชายกะเพราวันหนึ่งก็กะเพราเลยมีอะไรนะวิสกี้เซนมาให้เราเดี๋ยวแม่ได้ยินวิสกี้เซนเอากาแฟดำนี่แหละปกติไม่กินเลยเราไม่จ้าตื่นเต้นหรอเราฟังเราโดนไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยเฮียโอ้ยเฮียนะโมแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับโรงพยาบาลนะครับกาย Hospital นะครับผมที่พี่สาวผมเรียนอยู่นั่นเองนะครับก็โรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ดูคลาสสิกมากเลยอ่ะดูมีความแบบอันนี้มากนะฮะเหมือนในหนังเลยมีคนคนนี้ที่เขาทำงานหนักทุกวันทุกเวลาฉีดอะไรอย่างเงี้ยทางไปคลินิกนะครับแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญมากนะครับหลังจากที่เราเดินไปสักพักหนึ่งคุณพ่อผมก็ต้องหาป้ายนะครับไปที่ไหนต้องหาป้ายที่นั่นต้องถ่ายให้ได้เป๊ะนะครับต้องมีหลักฐานที่แน่นอนนะครับแล้วก็ตึกเดอะชาร์ทนะครับสวยมากถ้าวันที่มีแดดนะครับเพราะปกติแล้วฝนจะตกแล้วก็ครึ้มแบบนี้เลยนะครับโอ้โหแบบว่าหยิบร่มกันใช้ร่มกันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวอยู่ที่ไหนครับโอ้ Central Fields Market ค่ะคืออยู่แบบแถวๆที่พักเดินมาได้นิดเดียวไปครับแต่วันนี้มีแดดแล้วจากที่เมื่อวานคือไม่ไหวเลยเมื่อวานคือถ่ายอะไรไม่ได้เลยคือเห็นแบบคึมมากวันนี้คือแบบพระเจ้ารักเราต้องรีบถ่ายไปจัดจ้านในย่านนี้นะโบรดำน้องประเทศจริงๆแล้วก็เราก็มากันที่โอสปราเชฟิลด์มาร์เก็ตนะครับผมเป็นเหมือนย่านตลาดเก่าแก่ของที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีของโลเคอลทั่วไปนะครับมาขายเยอะมากเลยนะครับก็เป็นโลเคอลบิสเนสนะครับก็มาสนับสนุนบิสเนสโลเคอลกันสักหน่อยได้กาแฟแล้วก็ยังช่วยชีวิตเดี๋ยวพาแม่ช้อปปิ้งวันนี้แล้วคนแรกเลยอุ้ยโหดอ่ะโหดแบบว่าร้านนี้หมายืนถึงไม่ได้นะแมวไม่ได้นะตื่นละพร้อมเที่ยวได้เก็บตัวนี้ไปเลยไปมีอะไรถูกใจหรือยังแล้วก็ทริคง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลว่าร้านไหนดังร้านไหนอร่อยนะครับดูที่คนครับถ้าคิวเยอะคนเยอะลองประเมินดูเลยครับว่าคุ้มค่าการลองท่านไหมท่านชอบหรือเปล่าลองดูได้ครับวันนี้พาพ่อแม่กลับประเทศนะมันจะมีเวิร์มโฮมที่แบบแดงกว่านี้อีกนู่นนู่นนู่นป้าขวาเห็นว่ากลับประเทศยังเยาวราชบ้านเราและร้านอาหารต่อไปนี้ที่จะไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนไทยได้ source of information เดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าเพราะในร้านเนี่ยมี10โต๊ะคนไทยไปแล้ว 7-8 โต๊ะนะครับร้านโกมายนี้นี่ว้าวร็อกนี้ไม่ใช่อันติดนะคุณหมิงก็ปักจริงไม่ถึงของชายลงสักทีมอแวะแวะอีกนิดร้านสะดวกซื้อที่คนไทยนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยชอบมาซื้อวัตถุดิบเมืองคมแดงไปอยากลองแล้วก็ร้านนี้พี่สาวผมบอกว่าดังแต่ไม่รู้ว่าดังจริงไหมนะครับแต่ว่าคุณพ่อผมไปแล้วนะฮะใจไปแล้วก็ชิมซะหน่อยนะครับแล้วบอกได้เลยพอผมกัดเข้าไปเนี่ยสุดๆร้อนครับร้อนโคตรที่ปกติชอบกินสดบูทีอารมณ์คล้ายๆ TPT เลยทุกคนต่อไปที่นี่ก็ร้านชานม
ส่วนตรงนี้นะครับผมไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงนะครับเพราะว่าปกติอยู่ไทยผมไม่ค่อยได้กินชานมนะครับแต่ว่ามาที่นี่ก็ลองกินซะหน่อยชานมโอริโอ้คริปเค้กขนมเป็นแบบมัทฉะชาแต่ว่ามามินครับผมแล้วเราก็มากินกันที่ร้านมินทีนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมเลือกจากอะไรผมเลือกชานมไม่เป็นก็เลือกจากสีสันเอานะครับแล้วหลังจากที่ได้กินไปเนี่ยก็บอกเลยว่าของแท้หวานเจี๊ยบนะครับอร่อยมากบูชีวันนี้ชิวหน่อย Hi Hi I would like Bulgoba milk tea with both Medium or not? Medium, no ice, no sugar Oh, you want hot? Is it cold or is Because no ice, no sugar, it's cold Yeah, okay. no, I want cold but no sugar because it's very cold outside yeah, yeah, yeah. So that's it ปกติพี่ผมจะเป็นคนทานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือ no ice no sugar no tea no milk no แก้วไม่กิน ไม่ต้องกินหรอกหลับเล่นหลับเล่นนะครับคิดถึงอาม่าคือชนชาวจีนเขาให้เทคอะให้แท็บทูทิปได้คือบางที Thank you very much Thank you อยากให้แต่ว่าไม่ได้ผมเงินสด Yes all good Thank you so much Thank you ซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นสิ่งที่เห็นเยอะมากเลยนะครับว่าวงการของHomeless หรือว่า Street Performer เนี่ยทำงานลำบากขึ้นจริงๆนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่นู่นเนี่ยเขาใช้การ์ดครับเขาแตะหมดครับเขาติ๊กหมดครับไม่มีเศษเหรียญไม่มีเศษแบงค์ไม่มีอะไรที่จะให้ในส่วนนี้ได้เลยนะครับก็ทำงานกันยากขึ้นจริงๆนะครับยกเว้นแบบนี้ถ้าแท็บทูทิปก็คือแบบสุดยอดนะครับเริ่มคืนอีกแล้วเป็นไงล่ะคือแดดออกได้แป๊บนึงฟ้าบอกว่าอะไรไม่ต้องมายิ้มท้องฟ้าก็แบบไม่ต้องมาตดใจนะไม่พอใจไม่ต้องยิ้มเลยคือเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้นะครับออกมาจากจิตใจล้วนๆนะครับเพราะว่าไปมาเนี่ยคือที่นู่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ้มเมื่อไหร่เรามีความสุขนะครับแดดออกโอ้ยท้องฟ้าสวยเมื่อไหร่นะครับฟ้าจะครึ้มและฝนจะตกใส่เราทันทีนะครับพระเจ้าจะกลั่นแกล้งนะครับเพื่อไม่ให้เรามีความสุขนะครับพอเราเริ่มหยิบร่มอะไรมาปุ๊บฟ้าจะสว่างเหมือนเดิมนะครับโปรโทจริงๆสุดๆเลยตัวอย่างนะคะฟ้าสดใสมาแล้วแสงไม่ได้นานหรอกลอนดอนหน้านี้เดี๋ยวจะเดินไปโซนริงเลนนะคะก็ที่ร้านเบเกิลร้านดังที่ฟ้าอยากไปลองแบบฟิลแบบอาร์ตหน่อยไม่รู้ว่าพ่อแม่จะชอบหรือเอาแม่ลองแผ่นกล้องหนูดูดิเจออะไรอ่ะยังไม่เจอเดี๋ยวพาไปเจออันนี้ว่าฟิลนี้โอเคมามือใหม่หัดถ่ายประมาณนี้ดีใจถ่ายคลิปเป็นแล้วถ่ายคลิปไปแล้วค่ะแต่ลองดูฝีมือแม่ว่าคลิปมันเป็นยังไงอาร์ตยูกินหรอไม่รู้พ่อแม่ไปอุ้ยมาทำอะไรตรงนี้เธอนั่งอยู่นี่เอ้าเธอนั่งอยู่ไหนไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาทำอะไรตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเฮ้ยช็อปนี้ใช้ได้นะเที่ยวสวยไหมแม่เฮ้ยชาร์จนะว่าไปต้องรอหน่อยแบบกะช่วยผมเลยอินไหมได้เสื้อผ้ามาแล้วได้เสื้อผ้าไปเฮียไม่อินงานวัยรุ่นอาร์ตวัยรุ่นไปหน่อยแค่นี้ก็สีสันสีสันนี้ก็สวยอยู่ใช่ไหมนี่ก็สวยอยู่ได้นี่ไงลิงสุดท้ายก็เจอสิ่งที่อินได้นะสีสันอยากถ่ายก็หน่อยแล้วก็นี่เป็นร้านเบเกิลชื่อดังนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าฮอตฮิตอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดูน่าจะดังจริงๆนะครับจากทฤษฎีที่ผมบอกไปว่าเราไม่มีข้อมูลเราประเมินจากคนที่รอนะครับซึ่งอันนี้ก็ประเมินแล้วว่าไม่คุ้มรอนะครับซึ่งอันนี้พี่ผมบอกว่าจริงๆวันนี้คือน้อยแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ลองไปชิมด้วยแล้วกันนะครับเบเกิลไม่รู้ว่าสูตรไหนเหมือนกันแต่ว่าน่าจะคงต้องอร่อยจริงๆแหละต้องยอมเขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะไปนะครับประเทศที่มีอากาศหนาวนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะผมกลับมาก็มีน้ำมูกอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนะครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่ครับ